เราชาวนาอยู่กับควายพอบทงานใช้แล้วก็พาควายเข้าคอกกินเลยจ้ะเต็มที่โอ้เอานิ่มนิ่มอี๋อย่ามาจับฉันนะสกปรกขอโทษทีนะพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยเฮ้ยน่าขยะขยะงอ่ะก็แค่แวะมาหาเพื่อนเก่าทางผ่านรีบคุยจะได้รีบกลับนิดนิ่มกลับมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะเพิ่งมาฉันลาออกจากงานว่าจะมาวางแผนเปิดร้านอาหารหรูๆที่กรุงเทพโอ้ดีจังว่าแต่นายเหอะเรียนจบตั้งปริญญาโททำไมยังมาเลี้ยงควายอยู่อีกอ่ะนี่แหละนะที่เขาบอกว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอ่ะแล้วเลี้ยงควายมันผิดตรงไหนหรอเราก็ทำอาชีพสุจริตนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ป๊อปที่แกเคยเล่าให้ฟังที่แอบชอบแกปะก็เออดิวะถึงว่าแหละแกไม่เอาอ่ะแล้วนี่เป็นยังไงบ้างอะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฉันน่ะหรอก็อย่างที่เห็นน่ะชีวิตดีกินหรูอยู่สบายอีไปละเหม็นกลิ่นโคลนสาบควายไปเถอะดาวนี่เนี่ยนี่เราจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยอ๋อรอฉันเกลี้ยกล่อมพี่สาวฉันให้ขายที่ให้ได้ก่อนแล้วกันอุ๊ยเราจะได้มีเงินทุนไปเปิดร้านไงเออโอ๊ยโอ้เอ้านิ่มไปไงมาไงวะนี่สิ้นหรออ๋อซินเพื่อนที่แกเล่าว่ามันกำพร้าพ่อแม่แต่เด็กปะแล้วต้องทำงานส่งตัวเองเรียนอะเออดิวะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจนเกือบโดนไล่ออกแน่เออนั่นแหละแล้วนี่แกจะกลับมานานไหมอะเห็นพี่เอบ่นว่าแกไม่ค่อยกลับบ้านเลยแกคงเหงาน่ะนั่นมันก็เรื่องของฉันอย่าแกเหอะใจขยันทำงานหาเงินกินข้าวไปวันๆดีกว่าเนาะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนิ่มฉันคิดอะไรดีๆออกละฉันว่าเพื่อนแกคนนี้เหมาะกับไอ้ป๊อปนั่นดีนะเออใช่ว่ะหนุ่มเลี้ยงควายกับสาวกำพร้าขยะขยะงั้นเดี๋ยวฉันขอทำงานต่อกันนะกินแล้วก็ช่วยเก็บด้วยสิจ๊ะพี่เอพี่ไปว่าดาวมาทำไมอ่ะก็ต้องว่าสิจะไม่ให้ว่าได้ยังไงมาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินกินนอนๆเนี่ยนี่ขนาดพี่ทำให้กินแล้วนะยังไม่เก็บอีกโหพี่เอ้พวกเราก็เหนื่อยจากการทำงานนะงั้นแกอ่ะก็ย้ายมาอยู่กับพี่ที่นี่สิพี่อยู่คนเดียวเหงาจะแย่ไม่เอาอ่ะพี่เอ้ที่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรทำเลยก็ช่วยพี่ขายของไงนี่พี่เอ้หนูว่าเรามาคุยเรื่องที่กันดีกว่าเมื่อไหร่พี่จะขายที่อ่ะแล้วก็จะได้เอาเงินมาแบ่งกันไงก็ที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นสมบัติของพ่อกับแ
พี่ไม่อยากขายโหพี่เอใครขายไปเหอะนะเนี่ยพอฉันมีทุนแล้วเนี่ยฉันก็จะเอาไปเปิดร้านแล้วพออะไรมันลงตัวเราก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไงงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปถามขายดูก็แล้วกันนะเย้ดีใจจังเลยอ่ะรักพี่เอที่สุดเลยนะกลับมาอยู่กับพี่จริงๆใช่ไหมจริงค่ะเป็นไรอ่ะหน้าเซ็งมาเชียก็ไอ้นี่มาดิกลับมารอบเนี้ยเปลี่ยนไปกับคนละคนจากที่เมื่อก่อนอ่ะเราเคยสนิทกันมากคนเรามันก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วเจ้าอะไรกับใจคนวะอย่าคิดมากนะฉันบอกแล้วไงว่าพวกแกเหมาะสมกันจริงๆหนุ่มเลี้ยงควายกับสาวกำพร้าน่ารักอ่ะแล้วพวกเธออ่ะต่างจากพวกฉันตรงไหนหรอพวกเธอก็ตกงานเหมือนกันนี่พวกฉันไม่ได้ตกงานอย่าพวกฉันลาออกจากงานเพื่อจะมาเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของธุรกิจนิ่มแกพูดไปอ่ะพวกมันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพวกเราอ่ะมันคนละระดับกันนั่นน่ะสิเนาะพวกแกจำเอาไว้เลยนะว่าถ้าฉันเปิดร้านแล้วรวยขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะไม่มีวันมาเหยียบที่นี่อีกเลยหมิ่นสัตว์ไหนบอกว่าได้ดีบได้ดีแล้วจะกลับมาหาพี่เอไม่ใช่หรอใครจะมาล่ะมีพี่เป็นแม่ค้าแบบรุ่นอายถึงนั่นนิ่มแกพูดแบบนี้ได้ไงนั่นพี่สาวแกนะมันก็เรื่องของฉันอย่าอย่ามาสาดนั่นไงนิ่มพี่แกมาพวกแกอย่าใส่ไปบอกพี่เอล่ะเอ้าอยู่นี่เองมาเที่ยวหาเพื่อนเก่าเหรอนิ่มค่ะป๊อปครับวันนี้พี่เอาโฉนดมาแล้วนะเรื่องที่เราคุยกันไว้น่ะครับพี่มาหายป๊อปมาทำไมอ่ะเอ้าก็พี่จะเอาที่มาจำนองกับป๊อปมันไงป๊อปนี่เองไม่ได้บอกนิ่มเหรอไม่ได้บอกหรอกครับนิ่มเขาคงไม่อยากคุยกับผมเท่าไหร่หมายความว่าไงอ่ะพี่เอไอ้ป๊อปเนี่ยนะจะมารับจำนองที่เราโอ้ยนิ่มนี่เองไม่รู้อะไรแถวเนี้ยเขาเรียกป๊อปว่าเสียป๊อปกันทั้งนั้นแหละทั้งบริจาคของรับจำนองแล้วก็ปล่อยเงินกู้ใช่ระดับเสียไก่เสียได้ทุกเรื่องนี่มีเงินจะท่วมหัวอยู่แล้วยังไม่เอาไปใช้เป็นสิบสิบล้านแล้วมั้งโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแต่พี่ครับผมคงไม่รับจากน้องพี่ของพี่แล้วครับเอ้าทำไมล่ะเราก็คุยกันแล้วนี่พี่จะเอาเงินไปให้นิ่มเปิดร้านใหม่ใช่ไหมครับใช่จ้ะนิ่มเขาบอกผมว่าถ้าเขาได้ดิบได้ดีเขาจะทิ้งพี่แล้วจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกใช่ค่ะหนูยืนยันอีกเสียงเขาบอกว่าเขาอายที่มีพี่สาวเป็นแม่ค้าไม่จริงนะพี่เอพี่เอก็เลือกเอานะครับว่าพี่เอจะเชื่อพวกเราหรือว่าจะเชื่อน้องสาวที่ไม่เคยดูดำดูดีพี่เลยงานที่ไม่จำนองอะฉันผิดหวังในตัวแกมากนะนิ่มฉันยอมไม่เรียนหนังสือเพราะฉันอยากให้แกสบายฉันทำทุกอย่างเพื่อแกแต่แกคิดจะทิ้งฉันงั้นต่อไปเนี้ยแกก็ดิ้นรนเอาเองแล้วกันพี่เอพี่เอพี่เอเป็นเพราะพวกแกเลยแสดงว่าตอนนี้แกก็ไม่เหลืออะไรแล้วสิงั้นฉันจะกลับบ้านแล้วแล้วต่อไปเนี้ยแกก็ไม่ต้องติดต่อฉันมาอีกนะเอ้าดาวดาวอีดาวโอ๊ยโอ๊ย
นิ่มถ้าเธอไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยมาทำงานกับฉันก็ได้นะไม่ได้เป็นคนให้ย่านะแต่ไหว้เธอไถนาไอ้พวกบ้าป่ะไปไถนาเร็วๆๆไปๆๆไปดิไปดิป่ะไปไปเว้ยไปไถนาไปไหนต้องไปแล้วไป